สูตรนี้ลงไปเลยค่ะรอบๆเลยค่ะดูอะไรค่ะดอกเสาวรสไม่ก้อยค่ะบานแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะโอ้โหทำไมเขาแบบสวยน่ารักขนาดนี้ครับเพื่อนๆโอ้ดอกมะเขือก็ไม่ธรรมดาค่ะออกดอกแล้วนะผลมีไหมคะแม่ก้อยมีสิคะขาวนวลน่ากินเลยจ้าโอ้ส่วนกะเพราควายของแม่ก้อยค่ะหรือยี่หล่าค่ะก็ไม่ธรรมดาค่ะใบเขียวใบใหญ่ใบยักษ์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้มีดอกแล้วด้วยนะว้าวโอ้ให้เพื่อนๆดูซะก่อนค่ะสูตรนี้นะคะกระตุ้นการแตกใบแตกยอดได้ดีมากๆค่ะจนกิ่งเองเลยครับเพื่อนดูร่องนี้โอ้โหจะให้ดูจุดไหนคะดกมากเม็ดใหญ่มันเงานะคะไม่มีโรคแมลงมากวนนะคะเพื่อนๆค่ะชอบช่อนี้ชอบกิ่งนี้ว้าวดูมองไปด้านล่างโอ้โหวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาชมต้นพริกค่ะต้นโตมากแล้วค่ะแต่ตอนนี้นะจ๊ะยังไม่ติดดอกออกผลนะคะเพื่อนๆจ๋านี่พริกค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยปลูกจากที่แรงๆนะคะเพื่อนๆจ๋าดูสิคะดินแข็งโป๊กเลยนะคะเนี่ยตะไคร้ค่ะโอ้โหเป็นแถวเลยค่ะเขียวเลยนะคะเพื่อนๆนี่เห็นดินอย่างนี้นะคะเขียวทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูเคล็ดลับที่ทำให้พริกบ้านแม่ก้อยนะคะแตกกอนะคะเป็นพุ่มสวยนะคะต้นเขียวแข็งแรงค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำสูตรพริกดกนะคะจนกิ่งเอ็นแบบง่ายๆนะคะด้วย3อย่างนี้เลยจ้าเคล็ดลับทำให้พริกงามแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะผลดกจนกิ่งเอ็นนะคะนี่เริ่มตั้งแต่ต้นพริกของเราค่ะสูงประมาณ1ฝ่ามืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ้าเด็ดยอดเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยนี้เรายังไม่เด็ดนะคะเขาก็จะสูงค่ะสูงโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเราอยากให้เขาแตกกอนะคะเด็ดยอดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เด็ดประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะอีกยอดหนึ่งเช่นกันค่ะคือสารอาหารทั้งหมดนะคะเขาจะกลับไปเลี้ยงที่ลำต้นนะคะลำต้นก็จะใหญ่นะคะแต่กิ่งก้านสาขาออกมาค่ะต้นพริกของเราก็จะดกค่ะมีหลายยอดหลายกิ่งค่ะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งยอดค่ะมาปลูกกันเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่กระถางน้อยๆเตรียมไว้เลยนะคะใช้ตะเกียบค่ะเจาะนำร่องไว้เลยค่ะในกระถางที่เราจะปลูกพริกจากยอดนะคะจะเป็นดินร่วนผสมทรายนะคะเพื่อนจ๋าการปลูกจากยอดนะคะเปอร์เซ็นต์งอกจะสูงเร็วมากๆค่ะเพื่อนคือติดชัวร์ค่ะเพราะว่าที่ยอดของพริกนะคะจะมีสารออกซินอยู่ค่ะเพื่อนปักลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้เลยข้างๆนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็หนีบๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอีกยอดนึงค่ะแม่ก้อยก็ตัดเช่นกันนะคะนี่หลังจากนี้ก็วางไว้ที่ร่มลำไรนะคะนี่เพื่อนๆจ๋าก็หนีบเลยจ้ะนี่เสร็จแล้วจ้าวิธีปลูกพริกนะคะจากยอดค่ะเปอร์เซ็นต์งอกสูงค่ะรากเดินดีเดินเร็วนะคะยอดแมงลักนะคะเพื่อนจ๋าเนี่ยแม่ก้อยก็ตัดแต่งยอดแมงลักนะทุกเช้าอยู่นะคะไม่ใช่แต่แมงลักค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกกะเพราโหระพานะคะเราต้องตัดยอดเนาะตัดยอดก็จะดียังไงพืชของเรานะคะก็จะแตกกอเป็นพุ่มสวยต้นแข็งแรงนะคะทนทานโรคแมลงได้ดีค่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่แม่ก้อยก็ตัดยอดแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยค่ะเพื่อนง่ายๆอย่างนี้เลยนี่โอ้งามมากๆค่ะเนี่ยต้นแข็งแรงอย่างนี้เลยอุปกรณ์ของเราค่ะในแก้วนี้นะจ๊ะนี่คือปุ๋ยปาหมักนะคะเพื่อนท่านไหนไม่มีปุ๋ยปาหมักนะจ๊ะใช้น้ำปลาร้าได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีจริงๆนะจ๊ะ
ช้กะปิ1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะละลายน้ำได้เลยจ้าต่อไปนะคะก็เป็นนมจืดจ้าครั้งนี้นะคะเราใช้นมจืด1กล่องนะคะทำให้พืชผักเขียวเร็วทันใจเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะผักใบของใครค่ะไม่หวานเลยค่ะแม่ก้อยขมมากเพื่อนๆใช้นมจืดเลยนะจ๊ะค่ะเป็นไข่1ฟองนะคะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการจ้าไม้ของใครใบเหลืองใบหงิกใบงอมีอาการปลายใบไหม้นะคะเนื่องจากรากพืชนะจ๊ะไม่เดินเลยนะคะใช้สูตรนี้เลยจ้าการแตกรากฝอยของพืชได้เป็นอย่างดีจ้ะเรามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะน้ำปลาหรือปุ๋ยปลาหมักเลยนะคะในน้ำปลาหรือปุ๋ยปลาหมักนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกรรมฐานนี่ได้กรรมฐานแบบธรรมชาตินะคะด้วยปุ๋ยปลาหรือปุ๋ยปลาหมักเลยนะคะในกรรมฐานนะคะสามารถไล่หนอนไล่แมลงนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆต้นไม้ของใครนะคะมีเพลี้ยไฟเยอะนะคะนี่เราใช้เลยค่ะปุ๋ยปลาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามีกรรมฐานอย่างธรรมชาติเลยนะจ๊ะเราเทใส่ลงไปเลยค่ะ1แก้วนะคะในน้ำปลานะคะยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะถึง16ธาตุในน้ำปลาค่ะยังมีกรดฮิวมิกกรดอินทรีย์และยังเป็นฮอร์โมนพืชแบบธรรมชาติเนื่องจากนะคะเกิดจากการหมักนานนะคะจนเซลล์ต่างๆนะคะเล็กและละเอียดระดับเอนไซม์เลยค่ะเล็กละเอียดอย่างนี้นะคะพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยจ้าอันดับต่อไปค่ะเราใส่นะคะไข่1ฟองเลยจ้าโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะตอกเลยค่ะเพื่อนๆจ้าลงไปเลยค่ะเปลือกไข่นะจ๊ะขยำลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเราใส่จ้านมจืด1กล่องเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆมีนมจืดหรือนมรสอื่นนะคะหรือมีนมบูดนมเสียนะจ๊ะใช้แทนได้เลยนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะดินของใครแข็งดินเป็นดานนะจ๊ะหนูปลูกพืชในกระถางค่ะไม่ก้อยดินแข็งจังเลยเพื่อนๆใช้นมจืดสูตรนี้เลยนะจ๊ะปรับค่า pH ในดินได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆตีส่วนผสมจ้าทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเลยนะจ๊ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวโตเร็วทันใจเพิ่มความยาวของช่อดอกเพิ่มจำนวนดอกเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีเพิ่มรากขยายเซลล์จ้าด้วยสูตรนี้เลยนะจ๊ะของใครนะคะยังไม่แตกตาดอกเลยค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยนะจ๊ะสูตรนี้นะคะเราจะผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะสูตรนี้นะคะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะท่านจะเรียกเป็นนะคะปุ๋ยยูเรียแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะเทใส่ลงไปเลยค่ะอย่างละครึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะท่านไหนนะคะปลูกข้าวนะคะปลูกผักกินใบปลูกไม้ผลจ้าใครปลูกยางพารานะคะใช้สูตรนี้ได้เลยจ้ะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกปาล์มค่ะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะใช้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนสะดวกราดรถหรือฉีดพ่นนะคะได้หมดเลยนะคะครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใช้แก้วนะคะใช้1แก้วต่อ1กระถางเลยค่ะเพื่อนจ๋าพริกที่ไม่ก้อยเพิ่งตัดยอดไปนะคะทานดูเลยค่ะเร่งเขียวแก้ใบเหลืองได้ทันใจนะคะรากค่ะที่ไม่ก้อยชำจากยอดนะคะเพื่อนรากติดดีมากๆค่ะเพื่อนนี่มะกรูดค่ะเพื่อนๆค่ะอยากให้มะกรูดใบเขียวใบมันนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะก็จะมีเทคนิคนะคะที่การชำการปลูกของไม่ก้อยนะคะรอดนะคะเนี่ยไม่ก้อยก็จะมีถาดรองน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนจ๋าชำอะไรปลูกอะไรไม่เคยติดเลยค่ะไม่ก้อยตายก่อนตลอดนี่เพื่อนๆนำเทคนิคนี้ไปใช้หน่อยนะยกให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะคะใบค่ะกะเพราของแม่ก้อยค่ะใบเขียวใบใหญ่นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆราดลดลงไปเลยนะคะกะเพรานี่เราต้องลดน้ำทุกวันนะคะเพื่อนๆจ๋าต่อไปค่ะผักขยงค่ะเพื่อนๆจ๋าว้าวหอมมากๆค่ะเพื่อนหามาปลูกกันนะคะท่านไหนปลูกกุหลาบกุหลาบไม่ออกดอกเลยค่ะแม่ก้อยขาหนูเจอเพี้ยไฟเยอะมากเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะฉีดพ่นนะคะไว้ไล่เพี้ยไฟนะช่วง3โมงเช้าถึง4โมงเช้านะเพื่อนก็ฉีดพ่นที่ใบเลยค่ะเพื่อนไล่เพี้ยไฟได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเขามีกรรมฐานนะคะลาลดลงไปเลยจ้าโอ้หอมมากๆเลยนะคะเพื่อนจ๋าดอกเนี้ยเราก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนบำรุงเขาเลยนะคะไม่ต้องทนปวดใจนะคะว่าไม่ก้อยขาหนูปลูกพริกไม่ดกเลยค่ะไม่ก้อยเพื่อนๆทำอย่างนี้เลยนะไม่ก้อยใช้นะคะขี้ไก่นะคะเพื่อนๆมีดินหมักนะคะสูตรต่างๆนะคะใช้แทนได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ปุ๋ยปลาของเรานะคะสูตรนี้นะแต่ให้เพื่อนๆทำอย่างนี้นะคะหาพั่วมาเลยนะคะเพื่อนจ๋าขุดหลุมนะคะรอบๆขอบกระถางนี้นะคะให้เป็นร่องเลยนะคะนี่ไม่ก้อยขุดไปด้านหนึ่งแล้วนะให้เพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหม
ขุดลึกอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยด้านหน้าค่ะแม่ก้อยก็ขุดเหมือนกันค่ะกระตุ้นการแตกรากฝอยของต้นพริกของเราค่ะเพื่อนๆขุดเลยไม่ต้องกลัวรากฝอยขาดค่ะเพื่อนๆจะเป็นการกระตุ้นค่ะเพื่อนๆทำให้พริกของเพื่อนๆงามทำให้ดินโป่งร่วนสวยนะคะควรดินค่ะควรให้เป็นร่องนะคะเนี่ยเนี่ยกดเป็นร่องรอบๆอย่างนี้นะคะเป็นร่องอย่างนี้เป็นร่องขอบอย่างนี้นะคะเวลาเพื่อนๆใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์จะไม่ไหลออกอะค่ะเพื่อนๆจ้ะเขาก็จะอยู่ในกระถางนี่แหละถ้าปลูกลงดินปุ๋ยต่างๆค่ะก็จะอยู่รอบรากพืช นะคะอยู่รอบชายกิ่งของต้นพริกของเราค่ะเพื่อนๆใส่ขี้ไก่เลยค่ะเพื่อนๆมีขี้หมูขี้วัวได้หมดเลยนะคะหรือมีดินหมักสูตรต่างๆที่เพื่อนๆมีไว้ใช้แทนได้เลยรอให้รากฝอยของพริกเขาออกมานะคะเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆจะได้ทานพริกแบบง่ายๆเลยพริกดกเลยล่ะค่ะเพื่อนๆจ้ะเทสูตรนี้ลงไปเลยค่ะรอบๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยปุ๋ยก็จะอยู่ตรงนี้ปุ๋ยจะไม่ไหลออกค่ะเพื่อนๆก็จะอยู่รอบขอบกระถางอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะคะพริกของเพื่อนก็จะดกจนกิ่งเอ็นกิ่งหักเลยค่ะสูตรนี้เก็บกินเก็บขายแทบไม่ทันเลยจ้าก็มีต้นมะละกอนะคะที่ปลูกในกระถางด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเห็นยอดไหมยอดหดยอดสลดนะคะกดลงแบบนี้ค่ะเพื่อนพริกดูที่ใต้ใบเลยค่ะเพื่อนๆจะพบอะไรคะเนี่ยโอ้โหเพียแป้งนะคะสูตรนี้ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะไล่เพียได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆมีเครื่องฉีดพ่นนะคะก็ฉีดพ่นที่ใต้ใบได้เลยนะคะก็ใครไม่งามใบงุ้มนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นแล้วนะคะฉีดพ่นเลยนะคะสูตรนี้มีส่วนผสมของนมนะคะนมจะไปปิดระบบการหายใจของพวกเพียนะคะเพียมดดำมดแดงค่ะเพื่อนๆที่ซุกอยู่ใต้ใบนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นให้ทั่วเลยค่ะยอดมะละกอยอดหดยอดหงิกค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวใบมะละกอของเพื่อนๆนะจ๊ะจะค่อยๆกางและขี้ออกนะคะจะเขียวนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยจ้ะใต้ใบด้วยนะคะสำคัญค่ะเพื่อนๆช้อนเลยใต้ใบอย่างนี้เลยนะคะสำคัญนะคะพรวนดินรอบๆนะคะเนี่ยเป็นวงกลมรอบๆขอบกระถางนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะแล้วเราก็ฉีดพ่นค่ะสูตรนี้ลงดินเลยจ้าแก้มาแล้วราดลงไปเลยปลูกพืชในกระถางแล้วไม่งามทำตามสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยพรวนดินนะคะขุดเป็นร่องรอบขอบกระถางเรียบร้อยทุกกระถางแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เลยจ้าเพื่อนๆขาง่ายๆอย่างเลยค่ะมีขันก็ใช้ขันเลยนะคะเร่งเขียวเร่งรากได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆถ้าไหนปลูกใบเตยนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยจ้าใบเตยใบเขียวใบใหญ่ค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยพรวนดินเรียบร้อยเช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะจ้ารู้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆให้ไหมผลของเราค่ะผลใหญ่ผลดกน้ำหนักดีนะคะไล่โรคแมลงนะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้ดกมีทุกสีเลยค่ะเพื่อนๆคะน่ากินมากๆเป็นสมุนไพรแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนๆมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆลาดเลยจ้าเพื่อนๆดูค่ะแม่ก้อยมีพุทรานมสดด้วยนะต้นใหญ่มากค่ะแม่ก้อยเพาะจากเม็ดนะเราใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะดูค่ะแสดงว่ามีแมลงซุกซ่อนอยู่ทางดินนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยจ้ะราดรดลงไปเลยค่ะที่ต้นพริกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าพรวนดินรอบๆนะคะขอบกระถางชายกิ่งนะคะเป็นวงกลมนะคะพรวนเรียบร้อยแล้วไม่ก้อยใส่ปุ๋ยเลยค่ะเพื่อนๆใส่เลยค่ะรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ตามด้วยปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆท่านดูปุ๋ยก็จะอยู่ในร่องค่ะเพื่อนๆสังเกตเลยนะนี่เลยจ้าพริกดกจนกิ่งเอ็นกิ่งหักค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่าปลื้มใจมากๆค่ะนี่คนปลูกก็ชื่นใจนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยค่ะลาดลดลงที่โคนต้นเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะจ๊ะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะจ๊ะทำแบบนี้เลยนะพริกดกมากๆ